สวัสดีครับผมทายคนจิ๊กๆไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็คงมีฉันเธอไม่ต้องทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสติงคือดังมากๆนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องพวกเราคู่กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟันสะดุดกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือที่ใบเนาะก็คือเขาหล่อแบบหล่อมากบนใบหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบใสๆดูเป็นโอปป้าเกาหลีธรรมชาติเลยรู้สึกว่าเอออยากลองแต่งตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของทรงผมแล้วก็หน้าเองเนาะก็จะรอดไหมจะเหมือนไหมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะไปเฮ้ยก่อนจะไปดูก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ฝันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคลิปฝันออกมาเนี่ยคุณก็จะได้เป็นคนแรกๆที่ได้รับชมเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ากดแล้วก็ไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่งานผิวกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือจะบอกว่าฝันลงบำรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นรองพื้นกันเลยนะครับถามว่าพี่ใบใช้รองพื้นด้วยหรอดูจากผิวเขาน่าจะดีอยู่แล้วนะเขาน่าจะไม่ได้ใช้รองพื้นแต่ว่าคือหน้าเขาไงมันไม่ใช่หน้าเราหน้าเราคือจำเป็นต้องใช้รองพื้นนะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับฝันเลยเลือกใช้รองพื้นของชายนี่นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างลุคที่เราจะแต่งในวันนี้เนี่ยเป็นลุคที่คือดูเป๊ะแต่ว่ามันก็ต้องยังดูเป็นงานผิวอยู่ดูแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อ่ะโอเคในระดับนึงหลังจากที่ฝันได้ลองใช้ก็คือว่ามันให้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติเนาะฝันใช้เป็นเบอร์2สีแซนบีบใส่มืออย่างนี้ก่อนใช้ฟองน้ำนะครับอันนี้ฝันใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะทาไปเลยมันจะมีความดูเป๊ะขึ้นดูไบรท์ขึ้นแต่ว่าก็ยังดูเป็นผิวเราอยู่อ่ะคุณเห็นป่ะวันนี้คือข้างที่ทาข้างนี้คือข้างที่ไม่ทาเลิศนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวฝันจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเนาะอย่าลืมลงคอด้วยเด้อเดี๋ยวจะเป็นเทาหลีได้นะเดี๋ยวขอเติมคอนซีลเลอร์นิดนึงดีกว่าเพราะว่าใต้ตาเราคือไม่ไหวแล้วนะจ๊ะอันนี้ใช้เป็นของ BK นะครับนี่พี่ใบคือหน้าเขาแบบใต้ตาเขาคือไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าไม่มีรอยคำนะแต่พอเราลงใต้ตามันก็จะสว่างขึ้นเห็นปะเนื่องจากว่าพี่ใบเนี่ยหน้าเขาแบบเรียวแล้วก็จมูกเขาโด่งมากนะครับเราก็เลยจะต้องมาสร้างมิติให้กับใบหน้าของเรานิดนึงนะครับโดยใช้เป็นคอนทัวร์แบบแท่งอันนี้เนาะอันนี้เป็นของอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอะฝันซื้อตามแบบร้านเครื่องสำอางนะครับส่งทั่วไปไม่กี่บาทเองอันนี้ลองดูใช้ดีเราก็ทาไปตรงบริเวณกรอบหน้าที่เราแบบอยากให้มันดูเล็กลงดูมีมิตินะครับแล้วก็ใช้ Beauty Blender ในการเกลี่ยมันเดิมมิติของหน้าก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาในส่วนของแก้มแล้วก็ตานิดนึงนะครับทำให้มันดูเป็นดูเหมือนแบบเราสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นสีแบบลิปสีออกโทนส้มๆนิดนึงนะครับอันนี้ฝันใช้เป็นของ For You Too นะ I Heard You เบอร์95นะครับทาตรงบริเวณแก้มนิดนึงประมาณนี้ค่อยๆเติมไปนะทุกคนแล้วก็ตรงตาให้มันดูแบบเหมือนผิวเราอมชมพูสุขภาพดีอะไรเงี้ยแอบตรงจมูกนิดนึงตอนนี้ทุกๆวันศุกร์ก็คือจะมีแบบตาม IG ตามสตอรี่ของเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือจะแบบจะวุ่นวายและอยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆที่ดูตอนนี้ข้างใครเป็นติ่งถึงขั้นไหนลองบอกกันเข้ามานะคือการเป็นติ่งมันมีหลายเลเวลมากที่นี่ก็จะดูเป็นแบบหน้าเราก็จะดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วนะหรอธรรมชาติหรอใช่ธรรมชาติเพราะว่าดูแบบแอบเหมือนเรากินมะเขือเทศ10ลูกอะไรอย่างงี้มาเซตด้วยแป้งกันเลยดีกว่าก็จะใส่เป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะครับเป็นของสีจันนะเทใส่มืออย่างงี้แล้วก็ใช้แปรงนะครับกดไปให้รองพื้นที่เราลงไปมันไม่เยิ้มเนี่ยคือหน้าเราจะดูแบบดูสุขภาพดีมากเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้สร้างเป็นมิติบนใบหน้าแบบครีมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำเพิ่มด้วยแบบฝุ่นนะครับใช้เป็นสีประมาณนี้สีน้ำตาลจริงๆการแต่งแบบนี้มันเป็นการแต่งแบบเบสิกมิสติกเลยนะเบสิกของดารานักแสดงชายมันจะดูไม่หวือหวามากอะแต่มันจะดูแบบเอ้ยหน้าเราทำไมเป๊ะดูธรรมชาตินะครับก็เลือกเป็นแปรงแบบเล็กๆอย่างนี้นะครับสร้างสันจมูกเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวจะสู้พี่ใบไม่ได้นะ
งานคิ้วนะครับก็จะเน้นให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะเราก็จะใช้เป็นสีดำเทาปะเนี่ยสีเนี่ยในการแบบเขียนเพราะปกติฟ้าจะใช้เป็นสีน้ำตาลไงแต่วันนี้คือเราอยากได้ความธรรมชาติที่สุดแค่ให้มันดูแบบมีโครงนิดเดียวแค่นั้นเองไหนที่คิ้วเรามันแบบแหว่งๆอะไรเงี้ยก็วาดไปแล้วก็ใช้แปรงที่มันมีลักษณะแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับในการเกลี่ยตรงช่วงบริเวณหัวคิ้วนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือข้างที่เขียนแล้วก็ข้างนี้คือข้างที่ไม่ได้เขียนมันจะไม่ได้ดูต่างกันมากแต่ข้างนี้มันจะดูชัดขึ้นเฉยๆเนาะในส่วนของงานคิ้วก็คือเสร็จไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มตรงตากันนิดนึงนะครับโดยใช้เป็นดินสอที่ใช้เขียนคิ้วปกตินะครับผมเราจะมาวาดเส้นขอบตาข้างบนน่ะเนี่ยวาดตรงข้างในนิดนึงเนี่ยตรงคนขนตาพยายามไม่ชิดมากที่สุดมันก็จะดูแบบชัดขึ้นที่ไบท์จริงๆเขาไม่ได้ปัดมาสคาร่าหรอกแต่ขอนิดนึงนะฟันขอนิดนึงอันนี้ใครๆปัดก็ปัดใครไม่อยากปัดก็ไม่ต้องปัดนะจ๊ะแต่ก็จะไม่ได้ปัดให้มันเยอะมากนะครับปัดให้ขนตาชัดขึ้นเฉยๆที่ไบท์เวอร์ชั่นปัดขนตาแค่นี้เองตาแค่นี้จริงๆน้อยมากเอาจริงๆน้อยสุดตั้งแต่เท่าแบบเท่าที่เคยแต่งมาแล้วนะโอเคทุกคนก็มาในส่วนของสุดท้ายแหละก็คือปากนั่นเองนะครับปากเนี่ยฟันแนะนำให้ทาเป็นแบบสีที่ออกโทนส้มนิดนึงนะเพราะว่าสีโทนส้มเนี่ยมันจะแบบเข้าได้กับทุกสีผิวเลยอันนี้ฟันก็ใช้เป็นสีเดียวที่ทาแก้มกับตาไปเมื่อกี้เลยฟันจะใช้มือในการช่วยทานะครับเพราะว่าเราอยากได้ความเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับวันนี้ค่อยๆเบนจากข้างในออกมาข้างนอกมันดูมีสีขึ้นแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเออมาในส่วนของการทำผมนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นการทำผมแบบจริงจัง 100% แต่ว่าเดี๋ยวจะลองเซตให้มันดูคล้ายๆเขาละกันเนาะเน้นเปิดข้างนึงแบบนี้นะครับใช้วีแบบเนี้ยตีวอลลุ่มขึ้นมาผมเรามันก็จะดูเป็นวอลลุ่มขึ้นเห็นปะเนี่ยบางใครๆที่จะฉีดสเปรย์เซตก็ใช้สเปรย์เซตนะครับแต่เนื่องจากว่าเราแต่งแบบฟันแต่งแค่แบบเดียวนะครับก็จะไม่ได้ใช้สเปรย์ในการเซตเนาะไม่อยากให้ใครมาขัดกันขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็คงมีฉันจะไม่ต้องเสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับลุคของพี่ไบรท์ของเรานะครับผมก็คือสารวัตรนะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกฝันกันด้วยนะแต่ด่าได้แต่อย่าแรงนะคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ฝันมาทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฝันมาอ่านเนาะสำหรับวันนี้ฟาอันสติงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย